การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นนายถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่พูดถึงสาเหตุการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมในสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชล่าช้านะคะซึ่งท่านบอกว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากผู้รับเหมาที่ใช้วัสดุรองฐานคันกั้นน้ำไม่ได้มาตรฐานก็เลยทำให้คันกั้นน้ำยุบตัวจึงต้องมีการรื้อแล้วก็ก่อสร้างใหม่ประกอบกับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ปลายปีที่ผ่านมานะคะมีพายุปลาบึกที่เกิดขึ้นทำให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าไปอีกแต่ตอนนี้ได้รับคำยืนยันจากผู้รับเหมาและผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแล้วว่าในช่วงฤดูมรสุมนี้ได้มีการเตรียมยกระดับคันดินที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จให้มีความสูงกว่าระดับน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาจึงได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโดยรอบสนามบินเพื่อผลักดันน้ำลงสู่คลองโดยรอบสนามบินทั้ง5สายค่ะ1พื้นดินที่ฟังมานะพื้นดินเป็นดินคลุกเมื่อลงมือก่อสร้างก็ปรากฏว่าวัสดุที่ใส่เป็นฐานรากของคันทางเนี้ยมันยุบพอยุบปังปั๊บวัสดุที่เอามาใช้ก็เป็นประเภทที่ไม่ได้มาตรฐานตามการออกแบบเพราะฉะนั้นทั้ง2อย่างนี้ควบคู่กันส่วนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารวงเงิน39ล้านบาทที่มีความล่าช้าเช่นกันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการนะคะให้เร่งดำเนินการเช่นเดียวกับโครงสร้างหรือว่าโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารวงเงิน 1,800 ล้านบาทที่มีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องระหว่างผู้ประมูลจนไม่สามารถดำเนินการประมูลได้ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางว่าติดปัญหาในเรื่องใดหากเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะคะก็จะเร่งให้มีการประมูลและการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากพบว่าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง460คนต่อชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ที่ไปใช้บริการที่สนามบินแห่งนี้ต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะมีอยู่600คนต่อชั่วโมงค่ะ